บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาพูดภาษาเขียนขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะพบกับครูยิมเช่นเคยนะคะวันนี้ภาษาไทยม.1ของเราจะมาเรียนเรื่องภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนกันค่ะภาษาพูดภาษาเขียนนะคะไม่ได้หมายความว่าคือภาษาที่ใช้สำหรับพูดหรือว่าภาษาที่ใช้สำหรับเขียนแต่ในที่นี้นะคะหมายถึงภาษาที่ใช้ในระดับภาษาต่างๆวันนี้เราจะมาเรียนในระดับการพูดหรือการเขียนค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะอันดับแรกเลยค่ะความหมายของภาษาพูดกับภาษาเขียนภาษาพูดนะคะคือภาษาที่เราใช้พูดสนทนากันในชีวิตประจำวันจึงใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องคำนึงถึงหลักความถูกต้องของหลักภาษามากนักค่ะส่วนภาษาเขียนนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้เขียนเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นค่ะดังนั้นเนี่ยจึงต้องใช้คำสุภาพภาษาที่สุภาพไพเราะคำนึงถึงกาลเทศะและที่สำคัญนะคะต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้ถ้อยคำด้วยค่ะทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะสามารถคนเราเนี่ยสามารถใช้สื่อสารกันได้ทั้งสองอย่างเลยกล่าวคือว่าเราเนี่ยจะใช้ภาษาพูดในการเขียนหรือเราเนี่ยจะเขียนโดยใช้ภาษาพูดได้ทั้งสองแบบเลยค่ะต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นภาษาพูดค่ะคุณยายทำขนมสอดไส้ไปขายที่ตลาดวันหนึ่งคุณยายจะทำประมาณ100ชิ้นทำได้เท่าไหร่ก็ขายไปเท่านั้นขายหมดเกลี้ยงทุกวันทีนี้เราจะมาดูภาษาเขียนกันบ้างนะคะว่าเขาใช้กันยังไงข้อความดังกล่าวนะคะเป็นภาษาพูดภาษาเขียนเราจะได้ว่าคุณยายทำขนมสอดไส้ไปขายที่ตลาดแต่ละวันคุณยายจะทำประมาณ100ชิ้นขนมของคุณยายขายดีมากอันนี้จะสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะนิดหน่อยเองค่ะต่อไปในชีวิตประจำวันของคนเรานะคะเราพูดสนทนากันเนี่ยมักใช้ภาษาเป็นทางการน้อยกว่าภาษาที่ไม่เป็นทางการกล่าวคือเราใช้ภาษาพูดค่ะในระดับกันเองเนี่ยมากกว่าเราใช้ภาษาเขียนดังนั้นนะคะการที่เราจะเลือกใช้ภาษาในแต่ระดับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจะเลือกใช้ภาษาพูดหรือว่าภาษาเขียนเราจะต้องคำนึงถึงกาลเทศะกล่าวคือคนที่เราพูดด้วยเนี่ยเป็นใครหรือคนที่ฟังเราเนี่ยเขาอยู่ในระดับสังคมแบบไหนค่ะสถานภาพระดับความสัมพันธ์ของเรากับของผู้พูดเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ต้องคำนึงถึงอย่างเช่นเราพูดกับคุณพ่อคุณแม่เราต้องพูดอย่างไรพูดกับเพื่อนพูดกับครูบาอาจารย์เราต้องพูดยังไงอันนี้ต้องคำนึงนะคะต้องเรามาระวังเป็นพิเศษเลยค่ะต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างภาษาพูดกันนะคะภาษาพูดคำว่าหนังนะคะเราใช้ภาษาเขียนคือคำว่าภาพยนตร์คำว่ามอเตอร์ไซค์เราใช้คำว่ารถจักรยานยนต์คำว่าอ้วกเราใช้คำว่าอาเจียนแทนนะคะคำว่ายังไงเราใช้คำว่าอย่างไรคำว่าหวัดดีเราใช้คำว่าสวัสดีคำว่าตายเราใช้คำว่าเสียชีวิตคำว่าหมอเราใช้คำว่าแพทย์อันนี้เป็นต้นนะคะต่อไปเราจะมาดูประโยคค่ะประโยคที่เป็นภาษาพูดเช่นไอติมถ้วยนี้อร่อยจังเลยเราจะใช้ภาษาเขียนได้ว่าไอศกรีมถ้วยนี้อร่อยมากวันนี้รถติดยาวเหยียดเลยเราจะใช้เป็นภาษาเขียนได้วันนี้การจราจรติดขัดมากนั่นเองค่ะต่อไปหมอสั่งให้ฉันกินยาและนอนพักเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนได้แพทย์สั่งให้ฉันรับประทานยาและนอนพักผ่อนแม่บอกให้กินน้ำเยอะๆเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนได้ว่าแม่บอกให้ดื่มน้ำเยอะๆต่อไปเป็นกิจกรรมทดสอบความเข้าใจค่ะให้นักเรียนนะคะลองเปลี่ยนข้อความที่ครูกำหนดให้ต่อไปนี้เป็นภาษาเขียนดูข้อความดังกล่าวก็มีคำว่าฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามาสายน้องรู้สึกปวดหัวและแม่พายายไปหาหมอที่โรงพยาบาลเรามาลองเปลี่ยนดูค่ะว่าถ้าเกิดว่า3ประโยคนี้จะเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนได้อย่างไรบ้างเฉลยค่ะประโยคที่บอกว่าฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามาสายเราเปลี่ยนเป็นฉันบอกแล้วว่าอย่ามาสายประโยคที่บอกว่าน้องรู้สึกปวดหัวเราเปลี่ยนเป็นน้องรู้สึกเวียนศีรษะและแม่พายายไปหาหมอที่โรงพยาบาลเราเปลี่ยนเป็นแม่พายายไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
เป็นยังไงกันบ้างคะระดับภาษาที่เราเรียนกันวันนี้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะเราใช้กันทุกวันในชีวิตประจำวันเลยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมหลักการที่ครูบอกง่ายๆเลยควรคำนึงถึงบุคคลที่รับฟังเราหรือบุคคลที่เราจะพูดด้วยว่าเขามีความสัมพันธ์กับเราแบบไหนมีความสัมพันธ์กับเราอย่างไรครั้งนี้เราขอจบกันบทเรียนกันเพียงเท่านี้นะคะThank you.